วันวานที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมินายชูชาติหงขาวตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสื่อนราชเกษมศรีประวัติผู้เกษียณอายุราชการนายชูชาติหงขาวเกิดเมื่อวันที่8เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2507ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์วิทยาลัยครูเลยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประวัติการรับราชการเข้ารับราชการเมื่อวันที่16เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2532ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ณโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงจังหวัดหนองคาย24ธันวาคมพุทธศักราช2547เข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนณโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาอำเภอสุวรรณภูหาจังหวัดหนองบัวลำภูปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสื่อนราชเกษมศรีอำเภอสุวรรณภูหาจังหวัดหนองบัวลำภูเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับปฐมาภรณ์มงกุฎไทยคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดนายเกษมศรีสุรักษ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองหินวิทยาประวัติผู้เกษียณอายุราชการนายเกษมศรีสุรักษ์เกิดเมื่อวันที่3เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2507ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์สาขาสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีภูมิลำเนาที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่4หมู่4บ้านหนองบัวน้อยตำบลนาด่านอำเภอสุวรรณภูหาจังหวัดหนองบัวลำภูประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่1เดือนมกราคมพุทธศักราช2532ในตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3ณโรงเรียนบ้านโนนป่าว่านเชียงคายอำเภอสุวรรณภูหาจังหวัดหนองบัวลำภูดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการณโรงเรียนบ้านเชิญราชเกษมศรีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการณโรงเรียนบ้านนาโกสายทองพิทยาคมปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองหินวิทยาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกคติประจำใจพัฒนาตนพัฒนางานผลงานที่ภาคภูมิใจภูมิใจที่ได้รับราชการได้อบรมสั่งสอนลูกๆนักเรียนให้เติบโตไปเป็นคนดีของสังคมต่อไปนายคำผายคนเพชรตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ประวัติผู้เกษียณอายุราชการนายคำผายคนเพชรเกิดเมื่อวันที่2เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2506ประวัติด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาด้านการสอนสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำเร็จการศึกษาด้านการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงภูมิลำเนาปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่178หมู่8บ้านดงบังตำบลบ้านโคกอำเภอสุวรรณภูหาจังหวัดหนองบัวลำภูประวัติการรับราชการเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่3เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2525เริ่มบรรจุราชการครั้งแรกในตำแหน่งครูระดับ1โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยาอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬดำรงตำแหน่งครูใหญ่ณโรงเรียนบ้านโคกสง่าอำเภอนาวังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองวิทยา
อำเภอสวนภูหาจังหวัดหนองบัวลำภูและปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์อำเภอสวนภูหาจังหวัดหนองบัวลำภูเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับชั้นทวีตยาภรณ์ช้างเผือกคติประจำใจการมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือจุดเริ่มต้นของทุกๆความสำเร็จผลงานที่ภาคภูมิใจคือการได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศณประเทศสิงคโปร์ได้รับรางวัลครูดีมีจรรยาบรรณประจำปี2564อำเภอสุวรรณภูหาจังหวัดหนองบัวลำภูเนื่องในงานวันครูวันที่16มกราคมพุทธศักราช2564และได้รับรางวัลครูดีศรีสุวรรณประจำปี2567ประเภทผู้ทรงคุณค่าอำเภอสุวรรณภูหาจังหวัดหนองบัวลำภูเนื่องในงานวันครูวันที่16มกราคมพุทธศักราช2567นายประกรณ์พิวัฒนสิริตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคมประวัติผู้เกษียณอายุราชการนายประกรณ์พิวัฒนสิริเกิดเมื่อวันที่21เดือนเมษายนพุทธศักราช2507ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาประถมศึกษาจากสถาบันราชภัฏอุดรธานีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทคณะบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีภูมิลำเนาปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่12หมู่7ตำบลสุวรรณภูหาอำเภอสุวรรณภูหาจังหวัดหนองบัวลำภูประวัติการรับราชการเริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2545ในตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3ณโรงเรียนบ้านวาเล่จังหวัดตราดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการณโรงเรียนบ้านโนนตารอดจังหวัดกำแพงเพชรปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโกทรายทองวิทยาคมอำเภอสุวรรณภูหาจังหวัดหนองบัวลำภูเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับชั้นทวีตยาภรณ์ช้างเผือกคติประจำใจงานบางอย่างอาจจะยากแต่คำว่ายากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ผลงานที่ภาคภูมิใจคือการเข้ารับราชการจนเกษียณอย่างภาคภูมิใจนางอรทัยกินรียศตำแหน่งครูโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองหินวิทยาประวัติผู้เกษียณอายุราชการนางอรทัยกินรียศเกิดเมื่อวันที่11เดือนกันยายนพุทธศักราช2507ประวัติด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามภูมิลำเนาปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่89หมู่5บ้านโนนชาติตำบลนาด่านอำเภอสุวรรณภูหาจังหวัดหนองบัวลำภูประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่1เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2549ในตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3ณโรงเรียนบ้านนาเมืองไทยจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษณโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองหินวิทยาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับชั้นทวีตยาภรณ์ช้างเผือกคติประจำใจครองตนครองคนครองงานผลงานที่ภาคภูมิใจคือการได้ทำหน้าที่ครูอบรมสั่งสอนลูกๆนักเรียนให้เติบโตไปเป็นคนดีของสังคมนายสุรสิทธิ์พันตรีตำแหน่งครูโรงเรียนสุวรรณภูหาพิทยาสันประวัติผู้เกษียณอายุราชการนายสุรสิทธิ์พันตรีเกิดเมื่อวันที่7เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2507ประวัติด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงด้านอุตสาหกรรมศิลป์วิทยาลัยครูอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลาคติประจำใจทำให้ไม่ทำเอานายเหลืองชัยเรืองหอมตำแหน่งพนักงานราชการโรงเรียนสุวรรณภูหาพิทยาสันประวัติผู้เกษียณอายุราชการนายเหลืองชัยเรืองหอมเกิดเมื่อวันที่20เดือนมีนาคม
พุทธศักราช2507ประวัติด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาสังคมศึกษาศึกษาศาสตร์บัณฑิตอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามภูมิลำเนาปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่34/4หมู่4บ้านศรีสุวรรณตำบลสุวรรณคูหาอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2531ตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสันกิ่งอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการครูโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสันอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือกคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดนางสงบบุญวิเศษตำแหน่งพนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาประวัติผู้เกษียณอายุราชการนางสงบบุญวิเศษเกิดเมื่อวันที่3เดือนมกราคมพุทธศักราช2507ประวัติการศึกษาเริ่มเข้ารับการศึกษาประถมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาประถมศึกษาจากวิทยาลัยครูอุดรธานีภูมิลำเนาปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านนาไก่หมู่ที่5ตำบลขุดพึ่งอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูประวัติการรับราชการเข้ารับราชการเมื่อวันที่10เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2549ในตำแหน่งพนักงานราชการครูณโรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาจนถึงปัจจุบันคติประจำใจตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับเชิญไปบันทึกเสียงประกอบท่ารำเพื่อไปใช้ในงาน Teacher Award ณเมืองทองธานีเนื่องในวันสถาปนาอำเภอหนองบัวลำภูขึ้นเป็นจังหวัดหนองบัวลำภูในปีพุทธศักราช2536นายเพลินคำไร่ตำแหน่งช่างไม้4โรงเรียนบ้านนาไร่ประวัติผู้เกษียณอายุราชการนายเพลินคำไร่เกิดเมื่อวันที่31เดือนธันวาคมพุทธศักราช2506ประวัติด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนคำแสนวิทยาสันตำบลนากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูภูมิลำเนาปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่100หมู่ที่5บ้านนาไร่ตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูประวัติการทำงานบรรจุเมื่อวันที่16เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2534ตำแหน่งลูกจ้างประจำณโรงเรียนบ้านนาไร่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งช่างไม้4ณโรงเรียนบ้านนาไร่จังหวัดหนองบัวลำภูคติประจำใจมีระเบียบมีวินัยขยันประหยัดอดทนผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลลูกจ้างประจำดีเด่นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต2หากเราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกภัยหากเธอนั้นเดือดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เ